นะคะกลับมาในช่วงนี้นะคะคุณต๊อบภูมิใจนำเสนอครับสปอร์ตแฟนท้าด่วนนะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูรถโกคาร์ทไฟฟ้าที่เขาบอกเป็นที่แรกในเมืองไทยน่าเล่นมากได้ดูสวยมากไปท้าใครด่วนเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปดูกันครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสปอร์ตแฟนท้าดวลนะฮะวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาอยู่ที่สนามแห่งนี้นั่นคือ Impact Speed Park ที่นี่นะครับเขาบอกว่าเป็นสนามโกคาร์ทรูปแบบใหม่ในเมืองไทยที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนแต่ว่ารูปแบบใหม่นี้จะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้เราได้รู้กันอย่างแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะฮะดูให้สนามแห่งนี้ฮะสวยงามมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสนามที่ใหญ่โตอย่างกับสนามแข่งที่เมืองนอกนะครับซึ่งวันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปทำการพูดคุยกับผู้ที่ดูแลที่นี่และเดี๋ยวมาดูฮะว่าวันนี้ผมจะท้าดวลอะไรที่สนามแห่งนี้รับรองว่ามันแน่แต่ช่วงนี้เดี๋ยวเรามูฟไปข้างในก่อนครับไปแล้วคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่ด้านในของ Impact Speed Park แห่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคนที่ดูแลที่นี่กันก่อนว่าความแปลกใหม่ของเจ้าโกคาร์ทที่นี่เนี่ยมันแปลกใหม่ยังไงนะฮะตอนนี้พี่แม็กนั่งอยู่ผมแล้วนะครับสวัสดีพี่แม็กครับผมสวัสดีครับคุณต๊อบครับสวัสดีครับพี่แม็กเป็นคนที่จริงๆแล้วก็ดูแลครับผมอย่างนี้ทั้งหมดก่อนอื่นผมถามหน่อยที่บอกว่าเราเคลมว่าโอเคที่ Impact Speed Park แห่งนี้เนี่ยมันเป็นโกคาร์ทรูปแบบใหม่ในเมืองไทยมันแปลกใหม่ไหมคือที่ตัว Impact เนี่ยมันเป็นโกคาร์ทแบบใหม่ล่าสุดในเมืองไทยตรงที่ว่าของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้น้ำมันเราใช้เป็นระบบอิเล็กทริกทั้งหมดเป็นไฟฟ้าทั้งหมดไฟฟ้าใช่ก็อย่างข้างหลังผมเนี่ยที่คุณเข้าเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวชาร์จทั้งหมดฮะอีกอย่างนึงที่ผมเห็นแล้วค่อนข้างจะอลังการก็คือสนามที่ครับตรงนี้นี่เรามีการดีไซน์นะครับคือตัวสนามเนี่ยระยะทั้งหมดประมาณ800ถึง850เมตรตัวสนามการรูปแบบการดีไซน์การวางเลเยอร์ทั้งหมดเนี่ยมาจากบริษัท Tech Pro ครับผมซึ่งบริษัท Tech Pro เนี่ยเป็นคนที่ดูแลเรื่องการทำวางเลเยอร์ทั้งหมดแล้วก็รวมถึงตัวแบเรียร์เป็นไฟเบอร์สีขาวสีเงินตรงนั้นที่สามารถช่วยซับแรงกระแทกจากในกรณีที่มีการสะบัดหรือมีการอะไรพวกนี้ครับครับอ๋อแสดงว่าคือสนามแห่งนี้เนี่ยแน่นอนการที่จะได้มาแต่ละครั้งจะต้องมีการดีไซน์ที่ถูกต้องใช่ครับเลเยอร์ของสนามเนี่ยเราจะเปลี่ยนกันทุกๆเดือนเพื่อไม่ให้ลูกค้ารู้สึกเบื่อครับย้อนมาที่รถนิดนึงพี่แม็กครับครับรถที่นี่อย่าง CC หรือความเร็วที่เฉลี่ยที่เราวางไว้ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ต้องแจ้งให้ทราบว่ามันไม่ได้เป็น CC มันไม่ได้เป็นแรงม้าเพราะมันคืออิเล็กทริกครับไฟฟ้าครับผมใช่ครับทีนี้ความเร็วมันขนาดที่มันเร็วถึงขนาดว่าโอเคเด็กต้องอายุเท่าไหร่ยังไงถ้าจะมาเล่นอะไรเงี้ยความเร็วตัวรถนี่สามารถทำได้ประมาณ 60-70 กิโลต่อชั่วโมงครับแล้วก็น้ำหนักของตัวรถนี่จะอยู่ที่ประมาณ280กิโลสมมุติอย่างผม65บวกเข้าไปกับอีก280ยังไงเวลาขับเข้าโค้ง60 70อ่ะโอกาสที่จะคว่ำเขาเคลมไว้เลยว่า 0.0.01 เพราะว่ามันศูนย์ทวงต่ำแล้วก็หนักแล้วตัวมันก็หนักมากแล้วก็เซฟตี้คอนเซิร์นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตรงนี้เซฟตี้คอนเซิร์นของเขาดีมากๆครับเพราะยังไงตอนที่รถคันนี้จะผลิตออกมาเขานึกถึงเรื่องเซฟตี้เป็นหลักก่อนระบบเซฟตี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่เหมือนใครเหมือนกันทั้งเซฟสุดๆมันอะไรยังไงบ้างพี่แม็กขออนุญาตโชว์เลยได้เลยฮะครับผมก็จุดครับผมตัวจุดที่1อันนี้ก็จะเป็นตัวที่พวงมาลัยนะครับสามารถปรับขึ้นปรับลงได้ถ้าเราดึงตัวสีแดงโอเคเหมือนรถจริงๆคุณผู้ชมใช่ครับผมปรับขึ้นลงได้นะฮะสูงต่ำใช่ตรงนี้ถ้าเราดึงออกมาเราก็จะสามารถปรับขึ้นลงสูงต่ำได้ครับผมส่วนที่2ก็คือเบาะเนี่ยสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้แล้วแต่ความสูงใช่ครับแต่ละคุณท็อปก็ต้องเลื่อนออกไปด้านหลังอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปก็คือโดยการที่ดึงเชือกสีแดงนี่ออกมาโอเคเลยพูดครับแล้วเราก็สามารถแบบเลื่อนเบาะลงไปได้โอเคครับผมจุดที่3ก็คือตัวพนักพิงหัวใช่ไหมพี่หัวใช่ครับผมที่อื่นผมไม่คิดว่าเขาจะมีพนักพิงหัวนะเหมือนจะไม่มีใช่แต่ที่นี่เรามีพนักพิงหัวสำหรับกันแรงกระแทกตรงเพราะฉะนั้นเวลาเกิดเวลาจะเกิดอันตรายใช่ไหมนะฮะเรียกได้ว่าเซฟตี้นี่ไม่ต้องกลัวสำหรับที่นี่ผมกระซิบถามนิดนึงดีกว่าว่าเวลาของที่นี่ที่เป็นสถิติเพิ่งเปิดมาช่วงตั้งแต่วันที่1ธันวาที่ผ่านมาใช่ไหมครับครับพี่เวลาที่ดีที่สุดประมาณ
20วิครับ20วิผมล้อเล่นครับผมล้อเล่นผมตกใจไอ้20วิมันวิ่งยังไงฮะ44.83 ครับผม 44.83 นี่คือเวลาต่อรอบที่ดีที่สุดต่อเวลาต่อรอบที่ทำได้ดีที่สุดของเดือนนี้ครับผมคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องสถิติไปแล้วเนี่ยนะครับผมชักอยากจะลองซะแล้วว่าเอ๊ะลงมาท้าดวลแบบนี้ผมจะทำลายสถิติได้ดีกว่าไหมครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะทำได้หรือไม่ได้นะฮะกับสถิติเวลาของสนามแห่งนี้วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับครับเก็บไว้ดีอ่ะ